วัสดีครับวันนี้ก็มาอีกฝั่งขนึงของ Tower Bridge นะครับอีกข้างหนึ่งครับก็สงบเงียบไม่มีผู้คนฝั่งนี้ก็สวยงามมากเป็น Tower Bridge อยู่ใกล้มากซูมเข้าไปครับก็เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนที่อยากจะมาที่นี่ครับก็ถ้าใครได้มาก็ที่ลอนดอนก็แวะเที่ยว Tower Bridge นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้มาถึงนี่ก็แสดงว่ายังมาไม่ถึงลอนดอนนะครับก็มีทั้งชาวทัวริสต์ครับคนรักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติเป็นเดือนของซัมเมอร์หลากหลายเชื้อชาติก็หลายๆโรงเรียนก็ปิดซัมเมอร์ก็หลากหลายเชื้อชาติก็จะมาเที่ยวทัศนจรที่นี่ที่เมืองกรีนะครับก็สวยงามมากครับฝั่งนี้ก็ถ่ายฝั่งทางของโรงแรมครับก็สวยงามมากเป็นระเบียงของโรงแรมที่ทำขึ้นเฉพาะลูกค้าโดยเฉพาะนี่ก็เป็นสตาร์ครูสที่พาเราเที่ยวชมรอบแม่น้ำเทมเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราครับสวยงามมากครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกเป็นคอนโดอยู่ริมแม่น้ำเทมและฝั่งนี้ก็จะเป็นแคทเธอรีนดอกหรืออะไรเงี้ยเขาก็เป็นสถานที่ข้ามไปทางนี้ก็คือที่ปล่อยเรือออกมาครับก็เป็นสถานที่ของนักคนรวยในประเทศอังกฤษเป็นมหาเศรษฐีอยู่ข้างในนี้ครับก็จะเปิดประตูนี้จะเปิดเป็นเวลาครับว่ากี่เวลาก็จะเปิดแล้วก็เขาจะออกมาในแม่น้ำเทมครับก็จะเป็นเรือยอทข้างในนี้จะจอดเรือยอทไปหมดเลยครับเยอะมากข้างในเป็นสถานที่มหาเศรษฐีที่อยู่ข้างในนี้ครับก็สวยงามมากครับก็อยากจะแชร์ความรู้สึกครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมอะไรกันคนไทยจำก็จำไม่ได้ครับฝั่งนี้ก็ระเบียงสงบเงียบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเหมือนฝั่งคานูฝั่งคานูจะเยอะมากครับขอบคุณมากครับขอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมผ่านทาง YouTube มีความสุขกายสุขใจในการรับชมนะครับขอติดตามติดต่อวิดีโอผ่านข้างหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับลอนดอนทวิตลอนดอน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 เลิฟลอนดอน